เจอล็อกเลยครับเพชรธีรสินธุ์ก็ล็อกเหนียวครับจังหวะขึ้นหลบแบบง่ายๆครับนี่แหละครับกระดูกการหักโค้งไปเข้าไปที่พับในครับเอ้าตัดล่างเกี่ยวแล้วเสียหลักล้มลงไปครับเพชรธีรสินธุ์เปลี่ยนการได้ครับเพชรธีรสินธุ์ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับตั้งแขนตั้งออกมาถอยครับโอ้ยแล้วศอกซ้ายตามด้วยแข้งขวาครับลองพยายามอาศัยลูกเขาก็เบียดเข้ามาเพชรเพชรล็อกในพยายามจะขวาครับวางแข้งซ้ายโอ้ยลุยต่อครับไม่น่าจับคู่กันดึกนาทีพยายามมาปักศอกขวาเข้าไปเลยครับล็อกในปิดมาไม่ได้ครับเพชรธีรสินธุ์วางซ้ายเปลี่ยนการแล้วครับเพชรธีรสินธุ์วางซ้ายขวาครับเพชรธีรสินธุ์คือจ้องหน้าก็ไม่ได้ครับเพชรธีรสินธุ์ดึงอีกแล้วครับดูครับสายตาครับไล่ขาวงในเพชรธีรสินธุ์ตีเข้าไประหว่างเขากับสดเพชรธีรสินธุ์ก็ไม่หวั่นแล้วเข้าไปครับติดหลบได้ด้วยความยาวความใหญ่กว่าครับพยายามแม่งปักศอกถึงเรื่องตบด้วยแข้งขวาทีครับโอ้โหเติมด้วยแข้งขวาดอกนี้ดอกกับทองนั้นทำได้ดีครับดอกเปลี่ยนมาโอ้โหวางซ้ายสวยดูจังหวะเสียตั้งแข้งตาไว้แล้วจะขวางหน้าครับเพชรธีรสินธุ ส่วนคือถือล้วงลำตัวล็อกในเสียบซ้ายอ้าวอย่างนี้ได้ลุ้นได้เฮเลยนะพยายามว่าไอ้ถือล้วงลำตัวก่อนโอ้ยโอ้โหจังหวะไม่ได้เก่งท้องครับโอ้จังหวะจะเดินเข้าไปครับเจอสวนด้วยฮุกซ้ายตัดลำตัวครับหน้าเต็มลิ้นปี่ครับหน้าเต็มไปดูครับตัวพลาดท่าโดนน้ำไปแล้วครับตาดูเกมที่ได้ใจของเพชรธีรสินธุ์ครับโอ้ยแม่โดนน้ำไปแต่ลุกขึ้นมาครับเปิดฉากลุยเข้าใส่ทันทีครับโอ้โหแล้วตาสังทองเหลือมาหมดยกแรกครับสังทองจะแก้คืนได้อย่างไรแม่อาศัยความเก่าแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปมีลูกคู่แต่เพชรธีรสินธุ์นั้นไม่แกไม่หวั่นแล้วเพชรธีรสินธุ์พยายามจะล้วงเข้าไปที่แผลเด้งครับโอ้โหสองขวาครับต้องทำงานครับลบการที่มาเลยทันทีครับเพชรธีรสินธุ์วางซ้ายบูดแข้งขวาสังทองพยายามจะเบียดเข้ามาเจอถีบแล้วถีบแข้งซ้ายแล้วต่อยลำตัวตู่ครับดุมาแล้วเสียบซ้ายท้องแล้วเสียบซ้ายแล้วใส่ทันทีครับสังทองอยู่ห่างไม่ดีโอ้ยดูนะคือเพชรธีรสินธุ์แต่ที่ต้องมันไม่ได้ตัวเอ้าจังหวะถอยและเสียบของเพชรธีรสินธุ์ไม่ดีครับน้องน้องเสียบเข้าหาพยายามจะเอาคืนระหว่างแข้งขวาเดินเสียบซ้ายลำตัวแล้วครับเพชรธีรสินธุ์นี่ครับต่อยซ้ายเน้นที่มันซ้ายแล้วก็แทงด้วยเข่าซ้ายครับตัวไม่ดีแล้วครับน้องไทยจะต่อแขนไล่แขนครับสลับแล้วเสียบซ้ายขวางหน้าขวางที่ซ้ายจับเข้าไปอีกทีครับเพชรธีรสินธุ์พยายามจะเล่นไปที่ลำตัวครับของทางด้านสังทองรู้ว่าสังทองนั้นท้องไม่ดีครับสังทองก้มเพียงเข้าไปพยายามจะเอาคืนครับลู่ตัวลงมาแล้วเสียบขวาครับออกเล่นเกมมากตัวนี้ก็ยกยกเข้าไป
ัวจะเอาคืนครับจังหวะเหลือโดนตลอดเลยครับเพชรเมืองสิงห์แกมีโต้ตลอดครับน้องไม่กลัวลูกพี่แบบยุ่งกันครับเดินเข้าไปโอ้โหจังหวะขวางมีสองสลับครับแล้วก็เพชรเมืองสิงห์เป็นเกมที่เริ่มได้ใจจะมีตีเสียเสียตายโต้ทุกลูกเหมือนกันครับน่าสังทองจะซ้ายตั้งกระแพงไว้เจอแค่ซ้ายเฉียดเลยโอ้เจอมาซ้ายสวนอีกแล้วครับไปหน้าแล้วมีแข้งซ้ายเอ้าออกการไม่ดีให้เห็นเลยครับโอ้ยสุดคาแข้งครับกรรมการเห็นท่าไม่ดีต้องนับเลยครับนับที่สองโอ้ยโอ้ไม่ไหวครับโอ้ยแทบจะทายปัญญาแล้วครับโอ้สำหรับสังทองห้วยใหญ่คอมแบทครับพลาดท่าครับเจอพิษแข้งของทางด้านเพชรเมืองสิงห์เอาดมมงคลเข้าไปครับโอ้โหตัวครับวันนี้เจอซ้ำๆยัดเข้าไปแบบนี้ครับยืนอยู่ไม่ไหวครับดูภาพช้านะครับโอ้โหนี่นะครับอย่างที่เขาเรียกว่าซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับดูครับจังหวะสับสองมาก่อนครับพยายามจะสวนด้วยศอกครับแต่เจอเข่าเพชรเทียสินแกสู้ตลอดเลยครับทิ้งด้วยหมัดซ้ายโดนต่อโดนนี่ครับแข้งซ้ายโอ้โหเต็มๆเลยครับเตะกับแข้งครับโอ้โหนี่ครับล่อด้วยแข้งครับเตะฟรีคิกเอาเลยครับไปลุ้นเงินรางวัลกันบนเวทีครับกลับขึ้นสู่บนเวทีครับนะครับคู่นี้ต่อยไม่ครบยกอีกแล้วครับเตะเข้าไปนะครับแล้วได้2นับด้วยนะครับสุดท้ายกรรมการจับแพ้ในยกที่2ครับด้วยเวลา2นาที23วินาทีครับปรบมือกันดังๆด้วยครับนักชกของเรานี่ทำเต็มที่แล้วจริงๆฮะก่อนจะไปลุ้นรางวัลนะครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนดีกว่าว่าไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์หนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Blue Corner No Prize Red Corner Fighter ปุ๋ยโฟร์แมนมุมแดงรับไป 5,000 บาทครับFinal price 5,000 บาท for the red corner เหนือสิ่งอื่นใดนะครับมารยาทแล้วก็เรียกได้ว่าสิ่งที่ควรทำนะครับนักชกมุมแดงอายุน้อยกว่าเข้าไปขอโทษขอโพยนักชกรุ่นพี่นะครับและนักชกที่ชนะได้คือนักชกมุมแดงน็อกในยกที่2นะครับเพชรธีรสินธุ์อุดมมงคล And the winner by way